อยากมุดแบบนี้ทำยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปลงเซิร์ฟแท็บเฮ้าส์นะครับที่ผมลงคลิปไปเมื่อวันก่อนนะครับลงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีนะครับก็คือเซิร์ฟ Discord ตัวนี้นะครับเอาไว้เข้าไปเล่นในเซิร์ฟนั้นนะแบบมันจะมีพวกที่โหลดไฟล์ต่างๆนะครับข้อแนะนำต่างๆนะครับว่าถ้าเกิดไฟล์เสียแล้วซ่อมยังไงนะครับสำหรับใครนะครับที่ลงแล้วรถมันวิ่งเนี่ยมันขึ้นว่าขึ้นลูกศรว่ากลับทางนะครับเนี่ยกลับด้านรีเวิร์สไซด์นะครับมันขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแบบในรูปนี้นะฮะให้เราไปดูที่ตัวรีเวิร์สฟิกซ์นะครับตรงนี้ในช่องนะฮะในตัว Discord นะครับแล้วก็เขาให้ไปลบไฟล์นะครับผมก็ลองเข้ามาอ่านดูนะครับลบไฟล์อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะครับตามที่เขาบอกไปเลยนะครับแล้วก็ทำไปเลยถ้ามีฟาสต์เลนก็ให้ลบออกไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเรามาลองนั่งอ่านดูนะครับใครที่มีปัญหาแล้วมันขึ้นสัญลักษณ์สีแดงแบบนี้นะครับผมก็ลองมาแก้ดูนะครับเข้ามาดูที่ reverse side fix เลยนะครับผมมาเรามาดูที่ตัวโหลดไฟล์นะครับ SRP traffic นะครับแล้วก็ SPA นะครับตัวนี้จะเป็นด่านนะครับตัวนี้เมนเนี่ยไอ้ 9.0.1 เนี่ยอันนี้คือด่านนะครับมีด่านนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทั้ง2อันนี้คือรถบอทกับรถของเซิร์ฟนะครับรถในเซิร์ฟที่จะใช้ขับนะครับแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้นะครับก็คือโซ่นะครับอันนี้ต้องลงนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ปรับคุณภาพกราฟิกนะครับแล้วก็ให้เข้ากับแมปได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นคอนเทนต์แมเนเจอร์นะครับคือตัวที่เราจะใช้เข้าเกมนั่นเองเรามาโหลดที่นี่นะครับต้องมีตัวเกมนะต้องมีตัวเกมแล้วก็มีคอนเทนต์แมเนเจอร์นะครับเนี่ยเข้าเล่นผ่านคอนเทนต์แมเนเจอร์นะครับผมตัวเกมก็คือตัวนี้นะครับหาซื้อยังไงหาซื้อไปที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็พิมพ์ Assetto Corsa นะครับพิมพ์ตรงช่องค้นหาด้านบนแบบนี้เลยมันราคาประมาณ289บาทนะครับตอนที่ยังไม่ลดนะลดราคาก็อีกจะอีกราคานึงนะครับต้องรอมันลดราคาก่อนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกมหลักนะครับผมซื้อแค่ตัวเกมไม่พอต้องซื้อแพ็ค DLC เสริมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมซื้อจากหน้านี้แหละนะครับมันจะมีหน้าให้ดูอยู่ไอตัวหน้าซื้อของเนี่ยเราก็กดเข้าไปซื้อเลยนะครับตาม DLC ที่ผมมาให้ดูนี่นะฮะตัวนี้คือ DLC ทั้งหมดนะครับมี Japanese Dream Pack 2 Dream Pack 1 Porsche 2 Porsche 3นะครับก็ซื้อตามนี้ได้เลยนะครับซื้อแค่นี้พอนะครับไม่ต้องซื้ออย่างอื่นสำหรับใครที่งบน้อยเราอยากเล่นเซิร์ฟนี้ซื้อแค่นี้พอนะครับซื้อเกมแล้วก็ซื้อแพ็คตามผมได้เลยนะครับผมส่วนใครที่มีเกมแพ็คใหญ่สุดอยู่แล้วนะครับอันนี้เข้าเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นมาที่ตัวเกมแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับทีนี้เราจะมาลงมอดกันนะครับก็อันดับแรกให้เปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาดูที่โซนะครับเนี่ยเราจะใส่โซก่อนนะโซที่เราไปโหลดมานะครับอันนี้ต้องล็อกอินดาวน์โหลดเนาะผมเปิดรูปใหญ่ให้นะครับก็เมื่อกี้เข้าไปในโซนนะครับติดตั้งวินแลก่อนนะครับหรือว่าติดตั้ง7 Zip ก่อนนะครับถึงจะเปิดไฟล์ตัวนี้ได้นะครับต้องเข้าไปข้างในเนาะวิน RAR นะครับก็เข้ามาข้างในเลยแล้วก็ไฟล์ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาวางในช่องนี้นะครับวางในหน้าต่างที่เราเพิ่งเปิดมาจากตัวเกมนะครับมันจะเป็นตัวที่ลงเกมนะครับแล้วก็รอให้โหลดให้เสร็จนะครับก็กดติดตั้งไปนะครับใครที่เคยลงอยู่แล้วก็กดรีเพจไปเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นโซตัวล่าสุดนะครับก็ลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอันถัดมานะครับต่อมาก็คือแผนที่นะครับหรือว่าแมปนะครับที่เราจะใช้ขับในการเล่นเนี่ยเราจะเอาตัวนี้ลงไปนะครับผมก็ดับบันทึกเข้าไปเลยแล้วก็เลือกโชตกุไรวอลตัวนี้นะครับเข้าไปที่คอนเทนต์ก่อนนะจากโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์เกมเนาะคอนเทนต์แล้วก็เลือกที่แทร็กนะครับผมจากนั้นเราก็ลากไฟล์ตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับใครที่มีด่านทางด่วนอยู่แล้วไม่ต้องลงใหม่นะครับใช้ด่านเดิมได้เลยนะครับผมก็รอให้มันลงจนเสร็จนะครับแล้วต่อไปเราจะไปลงพวกรถนะครับมอดรถแล้วก็มอดทราฟฟิกหรือว่ามอดบอทนะครับที่วิ่งกันในสนามนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยให้ทุกคนนะครับเปิดคอนเทนต์แมเนเจอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอา2ไฟล์นี้นะครับเนี่ย2อันนี้เลยนะครับลากลงไปในคอนเทนต์แมเนเจอร์นะครับเนี่ยลากลงไปเลยนะครับไฟล์รถแล้วก็ไฟล์ทราฟฟิกนะครับไฟล์รถกับทราฟฟิกแล้วก็กด install นะครับตรงนี้นะตรงขวาบนนะครับมันจะมีคำว่า install ลงมาเนี่ยกด install ไปเลยนะครับก็รอมันโหลดจนเสร็จนะครับจากนั้นนะครับอีกสำคัญอีกจุดนึงนะครับให้มาดูที่นี่นะครับตัว custom shader pad นะครับอัปเดตให้เป็นล่าสุดนะครับถึงจะเข้าสนามได้นะครับผมใช้ตัวล่าสุดหรือว่าใหม่กว่านี้นะครับ 1.79 เนาะใครที่เข้าแล้วมันยังเด้งอยู่นะครับก็ลองเป็น 1.78 นะครับแล้วก็รีคอมแล้วก็เข้าใหม่ดูนะครับรอบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่นี่นะครับกดตรงคำว่า connect นะครับนี่นะมันจะมีรูปจรวดเนี่ย connect นะครับเป็นเซิร์ฟนะครับทางเข้าเซิร์ฟแล้วก็กดตรงลิงก์ด้านล่างนี่ครับที่มันเขียนว่าอันข้างบนสุดเลยนะลดลิงก์ด้านล่างนี่ฮะเป็นทางเข้าเซิร์ฟนะครับมันเลยเด้งมาอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะเข้ามานี่เลยครับ content manager เรานะครับเราก็เลือกรถแล้วก็เลือกอะไรแล้วก็กด favorite ไว้นะครับจะได้หาด่านง่ายๆแล้วก็กดจอยเข้าไปเลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้มุดมันๆแบบนี้แล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ